คือคนในมหาลัยเขาจะรู้กันเขาจะรู้ทุกคนว่าละดม2เนี่ยอ๋อนี่คือเฉพาะสำหรับประมงอย่างเดียวหรือเปล่าครับแล้วในฐานะที่เราหัวอกคนเป็นแม่เรารู้สึกยังไงบ้างครับพวกนั้นจะโดนด้วยก้านกล้วยอันนี้ก็คือโดนด้วยมือจริงๆเลยทุบขั้นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะครับปูดขึ้นมานี่คือมือเจอตอนที่ว่าไปรับเขาจะมีการรับน้องสาขาใช่ไหมคะเมื่อวันที่4ตุลาแต่ก่อนหน้านี้ก็รับไปแล้วตอนเข้ามหาลัยใหม่ๆแล้ววันที่4ตุลาเนี่ยน้องไปรับสาขาเขาเรียกน้องไปตั้งแต่6โมงเย็นแต่คุณแม่จะทราบข่าวตอนที่ประมาณ4ทุ่มครึ่งอันนั้นคือเกิดเหตุการณ์ที่น้องโดนทำร้ายมาแล้วก็เลยเขาก็เลยให้รูมเมทเขาอะส่งรูปมาให้แม่ดูแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยถามเหตุการณ์น้องก็เลยเล่าว่าตอนที่รุ่นพี่เรียกไปอะเขาก็ไปตั้งแต่6โมงให้นั่งก้มหน้าให้ทำกิจกรรมอะไรก็นั่นแหละก็สุดท้ายท้ายสุดตอน4ทุ่มอะเขาก็ให้น้องแบบจัดแถวนี่ก็คือก้มหน้านะคะแล้วก็ต่อเป็นแถวกันอ่ะ 4-5 คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็เป็นแถวสุดท้ายแถวที่4ก็มีไม่กี่คนแล้วก็ก้มหน้าแล้วทุกคนก็จะโดนตีตุ๊บๆๆอย่างเงี้ยคนละทีแต่น้องเนี่ยโดนตุ๊บแล้วก็เว้นแล้วก็มีโดนตีอีก3ครั้งติดกันก็รวมแล้วเป็น4ครั้งน้องก็เลยยกมือคือไม่ไหวคือบอกไม่ไหวแล้วก็เลยยกมือเขาก็จะมีอนมใช่มั้ยคะอนมนี่ก็คือคนที่ดูแลแบบรุ่นพี่ไม่ให้ทำร้ายน้องประมาณนี้แต่ช่วงนั้นไม่มีใครอยู่เลยน้องเขาก็เลยวิ่งออกมาจากกลุ่มแล้วพวกรุ่นพี่ก็มาล้อมแล้วก็บอกน้องว่าอะไรมีอะไรน้องก็บอกว่าใครทุบผมอะไรเงี้ยใครตีผมใครตีไม่มีหรอกไม่มีเข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยพอน้องก็ไม่เข้าแล้วเพราะว่าน้องเจ็บคือค่อนข้างจะเจ็บแล้วน้องก็เดินไปเจอพวกรุ่นพี่ที่คอยดูแลแต่ว่าตอนเกิดเหตุไม่เจอแล้วก็มีอาจารย์แล้วน้องก็เลยบอกว่าน้องเจ็บโดนทำร้ายเขาก็ถามว่าใครทำบอกไม่รู้เพราะผมก้มหน้าอาจารย์ก็เลยให้รุ่นพี่ไปส่งที่หอนั่นนะคะก็น้องก็มาอยู่หอแต่ตอนนั้นมัน4ทุ่มครึ่งมันเริ่มยามวิกาลแล้วเนาะแม่ก็ไปรับไม่ได้เพราะว่าหอปิด4ทุ่มอีกเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ถึงไปรับน้องแล้วก็พาน้องไปแจ้งความตำรวจก็รับแจ้งความแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วตำรวจก็ส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าน้องอ่ะหลังบวมหลังแบบหลังเจ็บเนี้ยค่ะหลังเกิดจากแบบว่ามันเจ็บนะมันระบมประมาณนี้ก็ให้ยาพวกลดช้ำลดอะไรมาทานแล้วตำรวจก็ส่งเรื่องไปว่าโดนทำร้ายร่างกายเนี้ยค่ะแต่ว่าโดนอะไรทุบอะไรตีโดนมือค่ะมือทุบเลยขนาดมือทุบยังเป็นรอยคือทุบแบบอย่างแรงน้องถึงแบบภายในไม่กี่นาทีอ่ะทุบแบบนับเป็นวิก็ได้4ครั้งน้องจนบวมขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างจากเหตุการณ์นั้นคือน้องตัดสินใจลาออกเลยเหรอครับน้องไม่ได้ตัดสินใจลาออกเลยน้องก็คือแบบว่าอยากจะออกคือไม่อยากอยู่แล้วคือมันก็คล้ายๆว่าแบบทำไมต้องโดนทำร้ายทำไมต้องทำร้ายผมประมาณนี้เนาะแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่ดุลพินิจของน้องว่าอยากอยู่ต่อเพราะว่าจะสอบแล้วและอีกอย่างก็ส่งงานไปหลายๆอย่างที่ยากๆก็คือน้องส่งได้แล้วอย่างสารอ้วนน้องก็ส่งแล้วก็เหลือวิชาสอบต่อไปเราก็เลยไปคุยกับมหาลัยเนาะไปคุยกับท่านรองก็ลองอธิการบดีแล้วก็พวกฝ่ายวินัยอะค่ะเขาก็บอกจะรับเรื่องต่อให้คนที่ทำผิดอะมายืนยันว่าได้ทำน้องจริงๆนะเราถึงจะส่งน้องไปให้ตำรวจคุยกับตำรวจอีกทีปรากฏว่าเขาก็ขอแก้ไขสิ่งที่เขาผิดพลาดทางมหาลัยอะแต่ปรากฏว่า3อาทิตย์ผ่านไปเขาโทรมาบอกว่าไม่มีใครรับเลยว่าโดนทำร้ายน้องอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปว่าเรื่องเงียบเพราะว่าเราติดต่อวันที่ไปประชุมเนี่ยเอาอาจารย์ก็เป็นรองของฝ่ายประมงมาเหมือนกันนะคะเขาก็เชิญมาอาจารย์ก็รับเรื่องคือใกล้สุดแล้วก็คือว่าอาจารย์ประมงเขาก็ยังสืบสวนไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วสืบสวนได้ไหมได้เพราะว่าเด็กที่จะรับน้องก็คือเป็นรุ่นที่เขามีรุ่นที่จะมารับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครไม่มีรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์รับน้องก็รุ่นปี2ปี3แต่เขาก็หาตัวไม่ได้สุดท้ายเรื่องมันก็เงียบ
จนมีคนแชร์เพจมาว่าคนนั้นโดนคนนี้โดนแต่แม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าจะให้สื่อช่วยอยู่แล้วเนาะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยเป็นกระบอกเสียงต่อไปอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือน้องตอนนี้น้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับน้องอยู่บ้านคือน้องหมายถึงว่าน้องรอเรียนก็ทบทวนน้องเขารอเรียนปีหน้าค่ะเพราะว่าเทอมเดียวไม่สามารถย้ายเรียนได้เนาะเหมือนก็คือยอมตัดสินใจเปลี่ยนย้ายที่เรียนเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ชื่อน้องยังอยู่ในระบบแม่โจ้เพราะว่าเขาไม่ทำเรื่องลาออกให้นะคะเพราะว่าน้องอันนี้ก็คือแบบว่าที่น้องโดนทุบด้วยมือนั้นเราหัวอกคนเป็นแม่เรารู้สึกยังไงบ้างครับโหคำว่าใช้ความรุนแรงอ่ะมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วเนาะในยุคสมัยนี้มันไม่ใช่การกดขี่ข่มเหงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเป็นแบบไปเรียนหนังสืออ่ะมันก็แค่เด็กคนนึงที่ชอบอะไรก็ไปเรียนเงี้ยค่ะชอบคณะประมงก็เรียนคณะประมงมันก็ถูกต้องตามสาขาแล้วแต่พอคือเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องมาทำร้ายกันแบบนี้รับน้องทำร้ายแบบนี้ผู้ปกครองทุกคนก็คงไม่ทราบก็เลยให้น้องไปเรียนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รับไม่ได้เพราะว่ามีอยู่คำนึงที่ยิ่งรับไม่ได้เลยเขาบอกว่ารุ่นพี่ทำอะไรไม่ผิดเนี่ยค่ะคืออยากตีน้องเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรือแม่ติดใจตรงนี้แล้วอยากเรียกร้องเลยไปทางมหาลัยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างไหมครับคือเราไปบอกแล้วอะค่ะเราไปเรียกร้องเราไปคุยแล้วเราไปคุยกันแล้วว่าเราต้องการเด็กที่ทำร้ายร่างกายน้องให้ออกมาแบบว่ารับผิดกล้าทำก็ต้องกล้ารับว่าทำน้องไปทำไมคือแม่ก็จะดำเนินคดีเพราะเราไปแจ้งความแล้วเราไม่ยอมอันนี้คือเป็นคดีทำร้ายร่างกายแต่ตอนนี้มหาลัยก็ไม่สามารถจับตัวน้องคนนั้นมาให้เราได้เราจะให้เราไปสอบสวนเองหรือว่าให้ตำรวจเข้าไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่จะต้องไปขอเอกสารต่างๆนานาซึ่งมันไม่ใช่อ่ะคือทางมหาลัยต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้แต่เขาก็ไม่รับมันก็คือจบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน้องตั้งใจมาเรียนประมงเลยใช่ไหมครับตั้งใจเลยค่ะน้องเขาชอบเขาชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเนาะแล้วบังเอิญน้องได้โควต้าน้องเรียนวิทย์คณิตมาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาได้โควต้าจากที่นั่นเขาก็เลยมาเรียนประมงโดยตรงก็คือไม่เลือกที่จะไปที่อื่นเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นสาขาที่ชอบนะน่าจะไปได้สวยนะแล้วก็อีกอย่างเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงพอตัวก็น่าจะของประเทศแล้วแหละในสาขานี้อย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ยินดีว่าก็ไปส่งลูกก็ลูกเข้าหอคือแบบครั้งแรกเราก็โพสต์ดีใจว่ารุ่นที่มารับน้องแบบนี้แบบมาต้อนรับอ่ะคือดีมากหลังจากนั้นก็ไม่โอเคสักครั้งเลยตั้งแต่รับน้องมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่ามีครั้งเดียวมีหลายครั้งที่น้องโดนทำร้ายตุ้ยท้องวิ่งในขณะที่วิ่งก้มหน้าก็มีแต่เราไม่สามารถน้องไม่สามารถถ่ายได้ถ่ายรูปได้เพราะรุ่นพี่ยึดโทรศัพท์ประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้น้องก็เตรียมสอบเข้าเรียนที่อื่นต่อยังตั้งใจจะเรียนด้านประมงอยู่ไม่ค่ะมันไม่มีที่ไหนที่จะต้องเรียนประมงแล้วเนาะก็จะไม่มีแล้วก็มีแม่โจ้กับมอเกษตรศาสตร์ที่จะมีด้านนี้ที่อื่นก็ตอนนี้น้องเขาก็เลยตัดใจว่าเรียนอะไรก็ได้ขอให้มันจบแต่เขาจะไปสานต่อเองตอนที่จบแล้วในแบบพ่อปลาพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือขุดบ่อเลี้ยงปลาเขาก็จะไปทำของเขาเองเพราะว่าเขายังมีความชอบอยู่แต่ตอนนี้อยากเรียนอะไรก็ได้ให้มันจบไปเพราะว่าสิ่งที่ชอบอะมันไม่มีแล้วไงคะแต่ยังไงก็ต้องเรียนเนาะน้องก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปก็แบบเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็คือดอกปีหนึ่งสุดท้ายเราก็ผลตอบแทนของเราก็คือได้ออกซึ่งจริงๆคนทำผิดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนนี้น้องไม่ไปเรียนแล้วใช่ไหมไปเตรียมไม่ไปแล้วค่ะก็คือยื่นจำนงจะลาออกคือน้องบอกว่าต่อให้ไปก็ต้องเจอรุ่นพี่ปีหน้าเป็นปี3ใช่ไหมคะน้องเป็นปี2ก็ยังเป็นปีรุ่นพี่รุ่นน้องไปอีกกันหลายปีเนี้ยมันก็ไม่สนุกแล้วที่จะเรียนเนี้ยค่ะ